ี้นะคะพบกับครอบครัวของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราทั้งครอบครัวเนี่ยก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วเราเนี่ยก็มาอยู่กันที่ฮานุมานเวิลด์ก็ทุกคนเนี่ยก็รอดูกันด้วยค่ะว่าวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยมาทำอะไรกันที่ฮานุมานเวิลด์นะคะจะมาเล่นอะไรกันบ้างก็เราติดตามดูกันด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปกันค่ะไปค่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะขึ้นรถเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยดีกว่านะครับฮานุมานเวิลด์นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพี่ฟิล์มแค่ทางขึ้นนี่ก็ระทึกไปนะใช่เดี๋ยวมาตามดูกันนะวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะเล่นอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะด่านแรกนะอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่อันนี้จะเป็นกดก่อนเข้าไปนิดนึงครับอ๋อกดก่อนเข้าไปผมขออนุญาตชี้แจงนะครับครับลูกค้าด้านในถ่ายภาพได้ปกตินะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งขยะห้ามตบแมลงนะครับส่วนสภาลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับห้ามปีนป่ายห้ามกระโดดห้ามเด็ดใบไม้กิ่งไม้ด้านในนะครับห้ามเขย่าสะพานห้ามวิ่งแล้วก็ห้ามยืนพิงราวสะพานเป็นเวลานานๆนะครับค่ะตอนนี้นะพี่สตาร์บอกว่าที่นี่คือสะพานดำนะครับเป็นอะไรที่แบบสูงมากๆนะครับประมาณ30เมตรนะครับโอเคไปเราเดินไปเลยนะครับได้ยินเสียงไหมเจียวจ้าวมากเลยเมื่อกี้แบบอะเลยอะวิวตรงนี้สวยมากเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มชอบไหมชอบน้องฟิล์มคะฐานแรกนี่จะเสียงดังไหมเนี่ยเราอะแน่นอนเสียงหนูถึงล็อบบี้ตรงนี้ล็อบบี้เลยตรงนั้นมีความรู้สึกอะไรรู้ป่ะเหมือนพี่เขาพาพวกเรามาเทสก่อนว่าให้ชินกับความสูงใช่ครับระดับวันนี้โอเคไหมใช่ถูกสกายวอล์กนี่จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับเพราะว่าจะเป็นรีแลกซ์ที่สุดอันนี้คือรีแลกซ์ที่สุดแล้วนะใช่ครับโอเคก่อนที่จะไปเจออะไรถึงเดียวอันนี้ไปกันตรงนี้จะเรียกว่าสะพานตรงแล้วจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงครับครับผมถ่ายสวยนะครับอ๋อมุมนี้ก็คือไฮไลท์เอาไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับพี่คิดว่าสองคนนี้เขาไหวไหมคิดว่าดูจากทรงแล้วน่าจะไหวครับดูจากทรงใช่ครับน่าจะกรี๊ดเสียงดังเนาะน่าจะกรี๊ดเสียงดังพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมยังพร้อมลงไปเลยครับผมแค่ทางลงนี่ก็ว่าบิวแล้วนะฮะเขาเป็นวงนี้ใช่ค่อยๆลงเดี๋ยวลองถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะอุ้ยไม่เดือนป้ายสาวหวานนะเนี่ยหมวกสีชมพูเดี๋ยวสีเหลืองนะครับขอบคุณค่ะสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากมาเที่ยวนะครับก็สามารถมาได้เลยนะที่ภูเก็ตนะครับผมรายละเอียดนะครับตามด้านล่างเลยนะครับโอเคพี่ฟิล์มฟิล์มพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมเก็บเสียงไว้ก่อนกดข้อห้ามข้อไหนทำได้ข้อไหนทำไม่ได้น้องๆต้องตั้งใจฟังพี่ไก่นะครับเดี๋ยวพี่ไก่เขาจะอธิบายน้องบอลนะครับวันนี้นะครับผมชื่อบอลนะครับผมและทีมงานของเราจะมี4ท่านนะครับผมสตาฟของเราในการดูแลของท่านในทริปนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเรามีกฎ9ข้อครับผมง่ายๆให้จำนะครับข้อแรกคือเชื่อฟังสตาฟนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับเรามีคาราบินเนอร์ครับเซฟตี้เวลาเราอยู่บนที่สูงนะครับห้ามปลดเด็กขาดนะครับถ้าสมมติว่าปลดปุ๊บเราไม่มีเซฟเราอยู่ด้านบนที่สูงเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับนะฮะห้ามปลดเด็กขาดข้อที่3คือห้ามจับเคเบิลไลน์นะครับเวลาเราบินทูรี่จะคอนเนคกับเคเบิลแบบนี้มันจะวิ่งเร็วมากนะฮะห้ามจับโอเคต่อมาครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกกำลังกายนิดนึงครับผม5นาทีครับ3กิโลมันดูแบบมันจะสั่นๆนะทุกคนไม่ได้ยังเสียแล้วอ่ะดูดินี่จับแล้วก็มีบันไดก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยแต่มันแบบมันชันมากไม่เหนื่อยมากเลยอ่ะขาเป็นไงบ้างยังอยู่ไหมยังอยู่พี่โอยังอยู่ไหมวิ่งเหนื่อยมากตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นบันไดจนมาถึงด้านบนแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเล่นซิปไลน์7ด่านโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องฟิวไปก่อนนะคะสั่นนะตอนนี้เราฟิวไปแล้วกระโดดวิ่งแบบขาสั่นนะรู้ไหมเอ็งกำลังจะสู้ได้สู้เขาบอกเขาสู้ทำไมเราไม่สู้อ่ะสู้ดิสู้สู้ฟิวพร้อมตอนแรกของเราพร้อมค่ะบอกความรู้สึกกันค่ะตอนแรกมันก็ยังไม่เท่าไรหรอกก็เหมือนประมาณแบบหัวสลิงธรรมดาใช่ไหมแต่วิวมันสวยแล้วก็แบบมันหมุนไปหมุนมาน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ย
พี่สาวเรามาแล้วค่ะมันน่ากลัวจริงๆนะ500เกียร์500เกียร์500ใช่ไหมนี่แล้วต่อไปนี่นะคะทุกคนดูเห็นข้างล่างปะเราต้องกระโดดลงไปข้างล่างมีใครอยู่ข้างล่างไหมคะใครจะมีอ่ะพี่ไม่มีไม่มีเราต้องช่วยเหลือตัวเองฟิวจะไปแล้วฟิวจะไปแล้วพร้อมยังพร้อมโอ้ยอันนี้มันสมูทอยู่นะสมูทค่อยๆลอยตัวลงไปให้ฟิวลงไปแล้วตอนแรกหนูว่าจะน่ากลัวแบบวืดลงไปเลยนะยังครับได้ครับโอเคครับไปต่อได้ผมยังเก็บจบเลยไอ้หลังกางเกงได้เลยโอ้หนูไม่กล้าปล่อยเลยค่ะว้าทุกคนยืนแล้วตรงใจหายเลยขอบคุณค่ะต่อไปไปไหนอะคะเดี๋ยวจะไปท่านอ๋อแต่ต้องมีคนรอด้วยคือขาสั่นเสร็จไม่พอแล้วพี่ฟิวเป็นไงบ้างจ๊ะหูสุดยอดมากเลยพี่แบบเราขาแบบฟิวอะฟิวแล้วข้างล่างเขาก็จะไม่ไหวให้เราอะแต่เราแบบไม่กล้าปล่อยมือนี่แล้วดูเห็นไหมต่อไปเราจะไปฝั่งนู้นนะคะใช่แล้วก็เดินไปเดินไปสนุกนะเราไปขอลิตแบนพ่อแม่มาเล่นไหมมีได้นะเพราะว่าพ่อกับแม่เราได้ดิสแบนกับตะเบนได้เล่นใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยอยากไปทานต้องไปแล้วใช่มันสนุกอันนี้มันสั้นๆเองนะแค่นี้ใช่นิดเดียวเองแต่เมื่อกี้คือยาวมากเลยนะไก่ด้วยใช่มองไปแต่หมดไม่ไกลเป็นไงบ้างคะโอเคโอเคโอเคไม่มากขาสั่นนิดนึงบอกสู้ๆหน่อยสู้ๆหลังก็ได้สู้ๆฮะหลังก็ได้สู้ๆโอ้จิ๊บจิ๊บแบบน้องน้องอุ้ยไม่จิ๊บแล้วโอเคครับอุ๊ยทุกคนตอนแรกนึกว่ามันจิ๊บๆนะแต่ที่จริงมันพี่เค้าโยกอ่ะมันเป็นเดี๋ยวเค้าจะขยับอู้อู้มันสองฝั่งแล้วนี่พี่มาแล้วเมื่อยพี่เป็นไงบ้างสุดยอดอันนี้แบบจิ๊บๆเนาะเล็กสั้นฟิวเราไม่ได้ไม่ได้กลัวตะลิงแล้วนะกลัวพี่เขาเนี่ยโอ้บายบายไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามามีโอ้ยโอ้ยเนี่ยพี่เขาชอบแกล้งเราเล่นสองก็โหเป็นไงบ้างเออวันหนึ่งครับไม่ไหวไม่ไหวอีกยอดนุกดีโอเคอันนี้คือมันสั้นก็จริงแต่พี่เขาแกงอ่ะดูแกงแบบเนี้ยคือพอเห็นพี่เขาโยกอ่ะเหมือนเราเคลื่อนเรารู้ตัวเฮ้ยเขายกขาแล้วครับผมเฮ้ยพี่ถ่ายเราไหมครับแค่อุ้ยอุ้ยเห็นวิวด้วยสบายสบายนั่นสองสามอุ้ยอยู่ได้อยู่นี่ว้าวฟิวเอฟวายหูอ๋อปล่อยมือได้ปล่อยเว้ยเว้ยนี่นะคะก็คือมีพี่สตาฟคอยรอรับเราอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ที่นี่ใช่ก็คือถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยอยากหาอะไรแบบว่าพวกกิจกรรมเอ็กติมเล่นนะคะก็ควรมาเล่นที่หนุมานเวิลด์นะต่อไปเล่นโรลเลอร์เราจะไปวิ่งเหินไปหากันตอนนี้นะคะก็ถึงตาน้องฟิวแล้วทุกคนหลังจากที่เราฟังข้อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือห้ามจับตัวลาวจับแต่ตรงเชือกที่เขาให้จับนะคะนี่ฟิวใส่เครื่องมือเรียบร้อยแล้วพี่ครับแป๊บนึงยังไม่ไปไหนระวังอย่าลืมปล่อยมือโอ้ยยะหอยยะหอยยะก่อนไปคู่สามแล้วพี่ครับแป๊บนึงค่ะหนูขอทำใจน้ำโม3จบก่อนมีกี่น้ำโมก็ท่องไว้เลยท่องถูกใช่ป่ะ
ได้แต่แค่น้ำโมเท่านั้นน้ำโมน้ำโมน้ำโมฟิวมันดุบๆนะอันนี้มากเลยอ่ะนั่งจากตรงนี้ก็นั่งตรงนู้นอะไรนั่งสบายใจไปทางเชื่ออุ้ย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 ไม่อุ้ยอ่ะฮ่าตัดฮ่าตัดอ่ะไม่กินนะตอนนี้เราติดอยู่บนต้นไม้นะคะอุ๊ยอุ๊ยพี่เขาไต่มาแล้วเนี่ยดูเห็นเท้าเลยมั้ยมันติดอ่ะหันตัวไปข้างหน้าได้ป่ะในที่สุดก็มีซุปเปอร์ฮีโร่มาช่วยเราแล้วนะคะโอเคโอกาสนี้มันเกิดบ่อยไหมคะที่จะติดไม่บ่อยพี่ขอพักแป๊บพี่ขอพักก่อนขอพักเย้ไปแล้ววิวเหนื่อยไหมคะพี่เขาต้องไต่เราพาไปด้วยเราเป็นคนที่แบบไต่ง่ายมากอายยาโอเคค่ะโชคดีโอ้โหโอ้ว้าใช้ไหวไหมก่อนเลยสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนโอเคโอเคทุกคนยังงุยยังอ่ะแต่ของหนูคือมันแบบมาชาดิ้นหนึ่งเพราะหนูติดของพี่ใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งนะคะแล้วแบบพอหนูกล้องกล้องมันจะมีแบบสั่นนี้ด้วยเพราะว่าฟิล์มจับกับสลิงไว้นะคะมันก็จะมีบางช่วงที่เห็นหน้าที่เหลือก็จะสั่นๆๆๆไปหมดเลยแต่ของน้องฟิลคืออาจจะดูไม่รู้เรื่องนะคะเพราะน้องฟิลติดคือตอนนี้พ่อถ่ายรูปใช่ไหมแบบช้าเลยอ่ะสุดยอดทุกคนเป็นไงกันบ้างชอบกันไหมเอ่ยแต่ฟิล์มกับฟิวชอบมากเลยนะคะหลังจากที่เรา2คนนะคะไปเล่นเป็นฟิปไลน์มาใช่ไหมก็คือสนุกมากจิบๆน้องฟิวใช่แต่ว่าโรลเลอร์โคสเตอร์บอกเลยว่าเหวี่ยงตลอดทางนะคะของฟิวเนี่ยปล่อยปุ๊บฮึบอย่างนี้เลยไม่ไหวจริงๆเพราะว่าพอฟิวเหวี่ยงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลงคือแบบใจหายแล้วก็พอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็จะมานั่งทานอาหารกันนะคะที่ทรีมังกี้เดี๋ยวเรามาสั่งเป็นเมนูน้ำก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นเมนูอาหารนะคะที่เราได้สั่งไปก่อนหน้านี้แล้วใช่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะคะอาหารของเราก็มาแล้วน่าทานทั้งนั้นเลยดูสิคือแบบใช่ค่ะมองแล้วน้ำลายไหลเลยสีสันจัดจ้านนะคะเล่นมาในเนี่ยเราต้องเติมพลังหน่อยใช่มาเดี๋ยวตักข้าวก่อนเป็นไงบ้างคะลูกชิวอาหารเนี่ยมันเข้ากันมากโอเคเดี๋ยวพี่จะชิมมันหมั่นคุกฝุ่นหรือว่าข้าวกลิ้งนี่เองกำลังดีอุ้ยฟิวเผ็ดละมันเผ็ดหลายทางเริ่มขึ้นแล้วอร่อยใช่แต่ว่าคนใต้กินเผ็ดน้อยปากนี่เดี๋ยวเรามาชิมหมูฮ้องกันหมูฮ้องอร่อยมากหมูมันนุ่มอร่อยอันนี้อะไรนะไก่ย่างวานอนครับไก่ย่างวานอนนะครับพร้อมน้ำจิ้มนะโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับคือสีแบบขมิ้นเลยอ่ะร้องว้าเลยค่ะทุกคนนี่แม่ชิมอันนี้แล้วเป็นบักคาร์ี่แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาเที่ยวกันที่หนุมานเวิลด์นะคะที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากเลยค่ะส่วนฟิล์มนะคะคือชอบโรลเลอร์คอสเตอร์น้องฟิวน้องฟิวชอบเหมือนกันค่ะคือตัวฟิปไลน์ใช่ไหมก็ชอบเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พอเล่นเสร็จเนี่ยเราก็ได้มาทานอาหารนะคะที่ร้านทรีมังกี้ค่ะใช่ค่ะอาหารใต้ที่นี่นะคะอร่อยมากน้องฟิลชอบอะไรชอบทุกอย่างเลยค่ะส่วนฟิลก็ชอบทุกอย่างนะคะแม่ชอบไหมชอบทุกอย่างสิพ่อชอบทุกอย่างครับผมเมนูน้ำปิ่มก็ชอบนะคะที่สั่งมาใช่แล้วก็ท่านเพื่อนนะคะได้มาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ได้นะคะที่นี่มีกิจกรรมให้เราได้เล่นด้วยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยใช่ค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย